The Shock ย้อนยุคตอนนี้เราติดต่อกับพี่เป้ได้เรียบร้อยครับมาฟังเรื่องนี้กันสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับครับผมมีคนรอฟังเรื่องนี้จากพี่เป้เยอะมากนะครับเรื่องของมนุษย์หมาป่าเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้พี่เป้ว่าบางทีคนที่จะเล่าเรื่องตื่นเต้นสยองขวัญเนี่ยนะครับเครดิตนึกออกไหมครับความน่าเชื่อถือผมก็เลยจะบอกว่าถ้าสมมตินะครับโทษนะฮะเป็นตาสีตาสามาเล่าเรื่องมนุษย์หมาป่าเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเวอร์หรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ามีจริงเหรอมนุษย์หมาป่าแต่พอพี่เป้เล่าเนี่ยผมว่าทุกคนเฮ้ยพี่เป้เล่าอ่ะพี่เป้ไฮล็อกเล่าอ่ะมันต้องมีอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นสินะครับแล้วเป็นยังไงพี่เป้เรื่องนี้เรื่องคือว่าช่วงนั้นเราจะไปเล่นที่ยะลานะครับจังหวัดยะลาแล้วก็จริงๆแล้วเป้ไม่ได้เจอนะครับเรื่องมนุษย์หมาป่าเป้ไม่ได้เจอเองแต่ว่าน้าที่ขับรถอ่ะก็เป็นคนเจออืมเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นที่ไปเล่นอ่ะเป้จะหลับตลอดทางตั้งแต่กรุงเทพไปจะหลับไปตลอดเลยจนไปถึงสุราษฎร์สุราษฎร์เขาก็จอดรถกันทานข้าวต้มกันประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับช่วงนั้นตีหนึ่งก็จอดทานข้าวต้มกันเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทานกันเร็วมากที่วงทานกันเร็วมากพอทานเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถตอนนี้เป้ก็นั่งหลังแล้วมันก็อึดอมเพราะว่าไม่ชอบนั่งหลังก็เลยบอกเดี๋ยวทุกคนนั่งหลังกันเดี๋ยวผมขอนั่งหน้าเองแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไปนั่งหน้ากับน้าที่ขับรถน้าคนนี้เขาจะขับรถมาตั้งแต่สมัยพวกออสคิริบูนสมัยนู้นเลยนานเลยรุ่นสมัยไอเอสเปิดใหม่ๆครับแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบโทรคอนเสิร์ตที่แบบเอียนแหละบ่อยมากใช่เขาจะเป็นคนเริ่มเป็นรถตู้คันแรกของไอเอสเลยก็ว่าได้ครับผมพอนั่งไปสักพักหนึ่งขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงครับประมาณ1ชั่วโมงเป้ก็ไม่รู้ว่าถึงจังหวัดอะไรแล้วเพราะว่าช่วงนั้นนี่มืดมากเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยชุด2ชุด3อะไรเงี้ยหลายปีแล้วถนนแถวนั้นมันยังไม่สร้างเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับถนนจะเป็น2เลนสวนกันอะไรเงี้ยแล้ว2ข้างทางนี่จะน่ากลัวมากขับไปสักชั่วโมงนึงแล้วเพื่อนๆข้างหลังนี่จะหลับกันหมดแล้วนะครับเหลือเป้กับน้านี่แล้วแบบบรรยากาศแถวนั้นมันแบบโอ้โหสุดเหวี่ยงมากแล้วเป้เป็นคนที่กลัวผีมากก็เลยนั่งกันนะก็คุยกันไปคุยกันมาเออนะเคยเจอผีบ้างไหมอะไรเงี้ยก็ถามนะครับนะเขาแบบโอ้โหเขาอยากคุยประสบการณ์เขามากเลยเขาคุยเนี่ยนะเป้นะจำไว้นะเวลาขับรถเนี่ยดึกๆอ่ะนะไม่อยากคุยขับรถบางทีเห็นฤาษีที่เข้าชานอยู่ในป่าอะไรเงี้ยลอยตัดหน้ารถนะอะไรเงี้ยแล้วเป้ก็นั่งฟังอ๋อแล้วครับนะเป้ก็เริ่มแบบโอ้โหนะเล่าอะไรเงี้ยบางทีนะเป้นะอะไรเงี้ยนี่คือที่นะเขาเล่าให้เป้ฟังนะครับบางทีนะเป้นะนะขับรถไปเนี่ยมีคนมานอนกลางถนนเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยคิดดูสิใครจะมานอนกลางถนนใช่ไหมครับนะเขาบอกถ้าเป้ขับรถก็ปิดเด็กนะเป้ทับไปเลยอย่าไปจอดเขาก็สอนเป้ทุกอย่างสอนอะไรทุกอย่างแล้วนะเขาบอกเขาเป็นคนที่เจอผีบ่อยมากจนเขานี่แบบไม่เคยกลัวผีเลยฮะแล้วมีช่วงหนึ่งและทางตรงนั้นมันเป็นเป็นคล้ายๆภูเขาขึ้นมาสักประมาณเท่ารถตู้ได้เท่าหลังคารถตู้แล้วก็จะเป็นต้นยางต้นอะไรแบบเป็นป่าน่ากลัวมากรถเหยียบ120นะครับวันนั้นที่น้าเขาเล่าน้าเหยียบรถ120มันยังกวดทันเลยครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างอ่ะเหมือนเป็นรอยเล็บอ่ะพี่น้าบอกเหมือนเป็นรอยเล็บขูดรถแบบขูดสองมือแล้ววิ่งไล่กวดรถน้าเขาพยายามมองที่มันตัวอะไรน้าแบบถอดใจแล้วครับน้าเขาค่อยๆเหยียบขึ้นมันก็ตามทันนะพี่ตามทันจนถึงเกือบถึงหน้าน้าแล้ววันนั้นน้าบอกว่าแล้วผมบอกว่าแล้วคนในรถไม่ตื่นน้าว่าคนในรถไม่รู้เป็นอะไรหลับหมดเลยวันนั้นมีน้าขับรถอยู่คนเดียวครับแล้วพยายามมองเขาบอกว่าตรงวันนี้มีแต่ขนและไอ้เล็บที่ขูดจากรถข้างรถตู้อ่ะมันดังทีทีเพราะน้าบอกว่าไอ้ตัวนั้นมันใกล้มาถึงน้าใกล้จะมาถึงประตูข้างหน้าครับที่น้าเขานั่งขับรถอ่ะมันมีเสียงแบบอะไรเสียงแบบเหมือนมันจะเอาชีวิตเลยอะไรเงี้ยเสียงขู่แล้วนะเขากลัวมากจนเขาเหยียบจน120 150อะไรขึ้นไปเลยครับพอสักพักแล้วมันก็กลัวไม่ทันแล้วมันก็หายไปเลยแล้วนะก็บอกว่าเขาขับรถเหยียบ
เหยียดอย่างนั้นอ่ะ120แบบถึงที่ยะลานะครับพอถึงที่ยะลาเสร็จปุ๊บเขาจอดรถที่โรงแรมเขาลงไปดูรถตู้อ่ะครับรถตู้มีรอยนิ้วอ่ะมีรอยเลือดรอยนิ้วรอยเล็บรถถลอกอะไรครับพี่มีจริงๆไม่รู้ผมไม่รู้ว่าน้าเขาก็ไม่รู้เขาถามผมคิดดูแล้วว่าตัวอะไรน้าก็ไม่เคยเจอเหมือนกันผีน้าเจอมาทั่วแล้วแต่ไม่เคยกลัวครับแต่มากลัวไอ้ตัวเนี้ยจะว่าไปว่าโทษนะจะเป็นสุนัขหรือเปล่าหรือว่าเป็นหมาป่าสุนัขที่เจาะเขาบอกมีสองขาที่วิ่งนะครับและอีกสองมือนี่ที่ขวนรถตู้พี่ผมจะคิดไปเป็นเรื่องของสัตว์อะไรขนาดนั้นไปนะครับแต่ว่าฟังจากตัวนี้แล้วพี่เป้ก็ยืนยันว่าลุงคนนั้นหรือว่าพี่คนนั้นเนี่ยยังไงซะต้องเจอมนุษย์หมาป่าแน่ๆแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกเล่นของอะไรก็ได้นะครับพวกที่เล่นแบบอะไรลิงลมพวกเสืออะไรเงี้ยพวกเล่นของคุณไสยศาสตร์ใช่มันก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีนุ่นหมาป่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันหมายมั่นที่จะเอาชีวิตคนในรถนะครับที่น้าเขาบอกมาแล้วพอติดแรงมันเลือดนี่แหละครับเต็มรถตู้อื่นหมดเลยรอยเล็บรอยอะไรไอ้สติ๊กเกอร์ที่ติดรถตู้นะครับถลอกหมดเลยครับเนี่ยมีข้อความมาครับพี่เป้จากคุณวีบอกว่าตัวเขาก็มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าเหมือนกันนะครับพี่เป้มีอยู่เรื่องนึงครับที่วันนั้นผมได้ฟังมาจากพี่ตลกท่านนึงนะครับจำชื่อพี่ผิดไปขออภัยพี่ปูหรือเปล่าอันนี้ต้องถามน้องติ๊กใช่พี่ปูป่ะน้องติ๊กที่โทรมาสับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่อยู่คณะของพี่ดูอ่ะพี่ดูเขาเล่าอย่างนี้พี่เขาบอกสมัยก่อนนานมาแล้วปรากฏว่าก็มีลิเกแล้วก็นั่งดูลิเกกันอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงเนี่ยนั่งดูลิเกอยู่แต่ว่าห่อหุ้มตัวเองไว้ด้วยผ้าเปียกๆเป็นผ้าขนหนูผ้าห่มเปียกๆนะครับโอ้โหน่ากลัวแล้วก็คุมไว้โดยที่ตอนนั้นทุกคนก็ไม่สนใจอะไรครับ อยู่ดีๆแกปรากฏว่าดูลิเกอยู่แกก็พุ่งลงน้ำไปคือบอกว่าตอนนั้นวิกลิเกเนี่ยก็อยู่ติดกับริมน้ำนะครับเขาดิ้มจำไม่ผิดนะครับแล้วพอดูอยู่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ไม่รู้และแกก็พุ่งร่างแกเนี่ยลงน้ำไปตอนที่พุ่งไปเนี่ยผ้ามันก็หลุดนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นแบบครึ่งนึงเป็นคนอีกครึ่งนึงเป็นจระเข้เหรอครับผมก็อยากเฮ้ยสมัยก่อนมันมีจริงๆเหรอแล้วพอมาฟังเรื่องเป้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้มนุษย์หมาป่าที่เราเคยดูกันแต่ในหนังจริงๆแน่เหมือนกันพี่ผมว่ามันไม่แน่เหมือนกันนะมีมาให้เราสยองกันขนาดเชียวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คิดเรื่องการนะถ้าเกิดเป็นรถเก๋งนะพี่โอ้โหไม่ช็อกตายเลยนี่รถตู้สูงใช่ไหมครับถ้าเป็นรถเก๋งเตี้ยแล้วเจอเนี่ยเป็นผมได้แบบโอ้โหสายไม่ไหวฮะอาจจะช็อกไปเลยมีตาโจบอยสเกลครับก็เพจมาบอกว่าใช่ชื่อนะจงหรือเปล่าคิดถึงพี่เป้มากจากโจบอยสเกลก็ถามว่าใช่นะจงหรือเปล่าใช่ครับนะพจนครับนะพจนนะพจนพี่เป้ผมย้อนกลับไปถามอีกหนึ่งจุดตำแหน่งที่เขาเจอคาดว่าอยู่ช่วงระหว่างไหนอีกทีสิครับผมก็จำไม่ถูกพี่เพราะว่าคร่าวๆก็ได้พี่อยู่ระหว่างเขตประมาณเลยสุราษฎร์ไปไหนพี่เลยสุราษฎร์ไปใช่ประมาณกลางทางสุราษฎร์เนี่ยกลางทางสุราษฎร์ไปใช่ไหมประมาณจะหมดเขตสุราษฎร์อะไรเงี้ยจะเข้าจังหวัดใหม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปสุราษฎร์แล้วก็ไปภูเก็ตไปถ่ายมิติลีลาบครับครับเดี๋ยวไม่น่าจะฝากทีมงานเขาไปรถตู้กันระหว่างทางเราก็สังเกตดูว่าระหว่างที่เส้นจะวิ่งจากสุราษฎร์ไปจังหวัดนึงเนี่ยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วมันตาแล้วนะครับเมื่อก่อนถนนเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแล้วนะพี่เมื่อก่อนเป็นถนนแบบยังไม่ค่อยสร้างยังไม่ได้สร้างเลยครับจะน่ากลัวกว่านี้พี่เป้มีคนขายไข่ปิ้งเคยนั่งคุยกับผมนะครับว่าเชื่อไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าอะไรต่อไม่ไรตอนที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยนะครับไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ขลังมากแล้วคนขายไข่ปิ้งก็บอกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไฟเข้าถึงที่นั่นสิ่งลี้ลับค่อยๆจะจางหายไปพี่เป้รู้สึกยังไงบ้างน่าเชื่อเพราะว่าพ่อเป้เองก็เคยเป็นคนไล่ผีเหมือนกันพ่อเป้ก็เขาชอบเรื่องนี้มากเลยเขาเป็นคนไล่ผีชอบไล่ผีชอบปราบผีแล้วผมจะเป็นคนที่เชื่อมากเพราะผมเคยเห็นพ่อผมไล่ผีครั้งหนึ่งตอนสมัยผมยังเด็กอยู่แล้วตาพ่อผมนี่แบบจะไม่เหมือนตาคนปกติแล้วตาเขาจะแดงมากเวลาเขาไล่ผีนะเขาจะเอามีดดาบคมๆเนี่ยครับฟันไปที่ตัวคนผีเข้าครับดาบคมๆนะพี่ที่ตัดเนื้อตัดไก่นี่ออกได้สบายแต่ไม่เข้าเนื้อคนที่โดนผีเข้าเหรอฮะใช่เนี่ยก็แปลกพี่เป้ถ้าพี่คิดว่าทำไมมันไม่เข้ามันน่าจะเข้า
นะครับมีข้อความมาจากน้องการ์ตูนฝากถามพี่เป้ว่าเหตุการณ์นี้เจอที่ไหนเมื่อไหร่จากน้องการ์ตูนนานแล้วครับแล้วก็เป็นเส้นที่จากปลายสุราษฎร์ใช่ไหมพี่เป้ใช่ครับนะครับแล้วก็มีเข้ามาพี่ป๋องครับเรื่องนี้น่ากลัวมากจากกิ่งเพชรบุรีทีมนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดของพี่เป้นะครับที่หลายๆคนรอฟังอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ได้ฟังสมดังใจแล้วนะครับเรื่องของรุ่นหมาป่าตื่นเต้นดิพี่ไม่ได้เจอด้วยตัวเองเสียดายเสียดายตรงนี้ถ้าเจอด้วยตัวเองอาจจะหนาวสยองไปเลยก็ได้มันก็มีเด็กสมัยเจอเปรตก็เคยเห็นนะครับดีพี่เป้ทั้งนั้นเดี๋ยวเก็บเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรากลับมาคุยกันโอเคพี่เป้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สุขภาพครับผมสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุค